สามารถทำอะไรที่มันเกี่ยวกับ
มันเดินไม่ได้ที่ข้างทางนะคะแต่ว่าคุณหมอพบแต่งบ้านได้ใช่ไหมคะแล้วก็หาเทียบร้อยหาไฟหลังหาพวกกระดุยของอะไรอย่างนี้นะคะมาประดับนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวผู้นักเรียนดูตัวอย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวผู้นักเรียนมาแบบสอบก่อนเรียนนะคะก็เลยไม่ได้ทำเนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณท่านนักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์นะคะนักเรียนดูอย่างนี้ค่ะของเอาไว้ใส่อะไรคะใส่ของใช่ไหมคะปากกานี่ก็ใส่พวกปากกาด้านข้างใส่สีก็ได้ใช่ไหมคะปากกายางลบเนาะใส่สีก็ได้อันนี้กระดาษนะคะกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนะคะเราก็เอามาม้วนแล้วก็ทำเป็นตะกร้าได้ใช่ไหมคะอันนี้เพื่อนนักเรียนดูไอเดียนะคะเพื่อนเรียนโอเคต่อไปเอากระดาษแล้วเศษผ้าอันนี้เป็นเศษผ้าใช่ไหมคะมันเป็นกระถางก็ได้ใช่ไหมคะใครยังไม่ได้ถึงบอกเราเรียนไปเก็บถุงนะคะหรือจะทำตัวนี้ก็ได้นะคะนี่ไงกล่องเมื่อกี้ใช่ไหมคะเราทำเป็นกล่องเก็บของก็ได้นะคะหรือจะใส่หนังสือก็ได้แล้วมาห่อจากเศษผ้าก็ได้นะคะเศษผ้าที่เหลือ